สวัสดีครับวันนี้คนร่วมทางเราอยู่ที่วัดเตยใช่ไหมลุงวัดเตยลุงเป็นคนตั้งเดิมเลยนี่ลุงวันครับลุงวันเป็นคนปกติทาโบสถ์ทาอะไรครับโบสถ์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ห้ามขึ้นแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่จะ80แล้วจวนแล้วจะ80แล้วแหมเพราะมันมีเหตุการณ์บางอย่างหลายๆอย่างที่พวกเราเจอมาแต่บางทีเล่าไม่ได้ครับต้องใช้วิจารณญาณในการฟังใช่ไหมนี่ลุงวันเนี่ยเจอมาตัวเองเลยที่นี่เลยครับข้างบนนี่ฮะปึ๊บนั่งร้านกี่ชั้นลุงสามชั้นแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ไอ้ไปงัดแปลงไงแล้วแปลงมันหักไงแปลงไหนเนี่ยตัวบนน่ะอ๋อไม่ใช่พื้นนี่พื้นบนนี่อีกหน่อยแล้วไงดารินมาฟันดารินวางมือก่อนมาฟันก่อนทะลุมาเลยลงมาเนี่ยทางแรงเรื่องลงคนละทางสองทางหมดก็จะกลับแล้วไม่เหรอแล้วเลิกงานกันแล้วเขาอยู่กันแต่หมอเทียนมันก็อยู่เนี่ยนั่นไงลุงก็เห็นว่าไอ้แปรมันง้างอยู่ปีขึ้นใหม่ตะปูตะปูมันคาอยู่ปีขึ้นใหม่แล้วก็ผมก็เลิกจะเลิกงานไอ้ตะปูมันโดดไอ้หาเนี่ยตะปูเนี่ยมันโดดอยู่เอาค้อนงัดมันก็ไม่ออกก้าวไม้หนุนหัวจังแรงไงส่งขึ้นไงแล้วตีนขึ้นไปขยุ่มอ๋อเหยียบเลยเหรอแค่เหยียบขึ้นไปขยุ่มไงไอ้แปรมันหักแต่ลุงบอกลุงก่อนลุงเห็นใครเดินก็นั่นแหละเป็นแถวมาเลยเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้มันเป็นพวกไอ้พวกผีนั่นแหละเดินข้างหลังเมนนะก็เดินมานี่อ่ะมาแล้วมันออกจากเมนแล้วผมเห็นแล้วเป็นแถวเลยเดินมาลุงก็เห็นก็เป็นบอกที่แดงบอกโอ้โหเดินมากลางวันนะกลางวันนี่ดิตรงเนี้ยแต่ผมเห็นว่าเดินมาเป็นแถวเลยอ่ะเป็นไงดารินแล้วลุงกลัวไหมคะไม่กลัวก็ผมก็อยู่วัดมานานเนี่ยแล้วไงรู้จักไหมคนพวกนั้นอ่ะที่ลุงเห็นก็ไม่รู้ว่าคนแก่นะที่ตายไปก่อนน่ะแล้วไงแล้วก็ลุงก็ร่วงเลยสักเดี๋ยวเดียวร่วงเลยร่วงมาจากร่วงลงมามีคนอยู่ไหมคะไม่ก็เขาก็อยู่กันเต็มหมดเนี่ยลงมานั่งขัดสมาธิเลยสามชั้นเนี่ยจากข้างบนเนี้ยขึ้นมาบนนู้นเนี่ยถามให้คนเอาไปโรงพยาบาลนี่แหละนั่นไม่รู้เรื่องการชาติเนี่ยสองลูกแล้วโดว่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อหมอบอกว่าไม่เป็นไรเลยไอหมอบอกพักก่อนก็ได้ลมยอดนี่เหรอแก้วเขาได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเวกเจรีนะที่แดงเขาเวกเจรีนะทำใครเนี่ยแกเอาไปกันอ่ะเขาถามไม่แล้วตอนที่ลุงหมดสติลุงไปเจออะไรบ้างอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับมันลากเข้าไปนะใครก็เราก็ไม่รู้นุ่งจุงกับเบนนั่นแหละลากลุงไปแล้วลุงไปไหมก็เขาเอาไปตอนนั้นน่ะแล้วไงทำไงอ่ะก็ไม่ได้ทำไงลากไปแล้วไปถึงไงไอ้ที่เขานุ่งจุงกับเบนไอ้ชาร์จอะไรใส่เครื่องนะเขาบอกว่ามันชื่อเดียวแต่นามสกุลไม่ใช่กระทะทองแดงไอ้กาปากเหล็กมันตะเวนไปดูว่ามันพาไปดูน่ะเวลาส่งนี่มันถีบเลยเวลาไปมันต้องจะอุ้มแล้วเขาปล่อยลุงมายังไงคะเขามาส่งนะดิชื่อใช่นามสกุลไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่เขาบอกมันผิดตัวแต่ชื่อมันเหมือนกันไงอ๋อนี่มันติดแต่ละครนะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะนานหรือยังคะลุงนานยังเนี่ยไม่นานวันนี้ไม่นานเนี่ยผมทำอยู่วันนี้น่ะเนี่ยอันนี้แหละแต่มันอยู่ข้างบนแต่พวกเราอ่ะชาวบ้านเรียกญาติแล้วอ่ะก็รวมญาติแล้วอ่ะตายแล้วอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวโยมประมาณนะไอ้ตัวพวกนั้นน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเอาเขาไปรีบไปนะไอ้ห่าเดี๋ยวมันหมดเวลาเขาแล้วลุงก็ฟื้นมันก็ถีบมึงมาโอ้พอใกล้จะถึงบ้านมันถีบมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวแล้วลุงขอน้ำกินพักเดี๋ยวให้น้ำพวกบ้านมึงดิสี่คนนำไปมั่งลุงขอน้ำกินแล้วก็มีน้ำกินด้วยมีที่นู่นเนี่ยน้ำมันให้กินเอ้าลุงทำบุญน้ำด้วยก็เนี่ยเวลากวดน้ำแล้วก็ให้กับข้าวเวลานั้นเราก็น้ำมาไงถ้าลุงไม่ทำก็ไม่ได้กินก็มันก็คงไม่ได้ดิเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะผมถึงเชื่อพวกนี้แล้วกลับมาลุงต้องกินยากระดูกกระเดิกหักอะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่ได้กินอ่ะ
ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็มึงก็ไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเดินปกติแล้วนั่งขัดสมาธิเลยนะอย่างเราก็นั่งขัดสมาธิอย่างนี้เลยเนี่ยมาลงมาตอนหล่นมาเขาบอกว่ายังด่าไอ้พระกลางบอกไอ้ชิบหายไปอุ้มกูมาไงเนี่ยไอ้พระกลางเขาบอกเขาจะไปอุ้มแกกระเด็นไปเลยด่าพวกนี้ดิเพราะปกติลุงกูจะขึ้นหลังคาตลอดเนี่ยช่อฟงช่อฟ้าเนี่ยเมื่อไรผมขึ้นอยู่ล่าสุดจะร้องไห้ทาช่อฟ้าไม่ได้ต้องไหว้ใหม่เขาไม่ให้ขึ้นนู่นแสดงก็บอกอายุมันเยอะแล้วเขากลัวตกแล้วงานเขาก็ไม่ทำให้ทำเบาๆข้างล่างชอบแอบขึ้นหยิบร้านพี่นะครับลุงวันครับก็มีหลายอย่างที่คนร่วมทางเจอแต่ว่าบางทีเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อนะไอ้ตกรถนี่ยังไม่ค่อยทำไรมันรถชนนะถามรถชนอีกอ้าวก็ชนกันเลยพี่ดับตำรวจแล้วทำไรผมไม่เป็นไรเลยแต่พวกบ้านที่หัวกะโหลกร้าวนะแต่ตัวผมไม่เป็นไรเลยลุงครับขับเองนะแปลกนะบางทีแล้วบางทีบางอย่างมันเล่าไม่ได้มองไม่เห็นนะเราก็ไม่เชื่อป่าเว้ยพระประสาทเนี่ยถามเขาบอกว่าตะวันถ้าแกเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ทำมัดมาเสด็จจะเก้งไปแล้วรถเละตายแน่นอนเนี่ยสภาพรถนี่ตายแน่หายดิผมแตกพังหมดเลยรถเนี่ยมาอันนี้ก็แล้วแต่แสดงก็อย่างแล้วแต่ท่านครับว่าจะตังไปเยี่ยมบุกเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องที่เราไม่เห็นตัวนะแต่ผมเชื่อเลยว่ามีแน่นอนลุงไปเจอมาแล้วด้วยก็เจอก็ตัวเองแต่คนที่ไม่เจอเขาไม่เชื่อเราใช่ไหมนี่พูดกันเรื่องจริงนะคนเราก็รู้อยู่แล้วบาปบุญคุณโทษแต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วบุญวาสนาของคนมันไม่เหมือนกันโอ้โหสะพานใหญ่เลยจริงแล้วพี่แก้วแกเราเกิดมาพระเขาหนุนอยู่แค่ยังมีเป็นนักร้องเขาไม่ให้ตายหรอกดวงดังก็ผ่านแล้วแกยังทำโบสถ์อยู่เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยลุงจะต้องมีชีวิตอยู่ทำบทต่อไปเขาบอกมันอาจจะบอกไม่ได้เขาบอกว่าเป็นคนอื่นตีมือทำบทตายแล้วเนี่ยตกมาเนี่ยแค่ตกมาเนี่ยกระดูกแกต้องหักตะวันแต่จะ80อะแล้วหล่น3ชั้นเนี่ยกระเดี่ยวไม่เป็นอะไรจะถามพวกนี้ดิมันร่วงนอกจากลุงเลยเราแค่เราหล่นมันก็ตายแล้วแค่กำแพงเนี่ยร่วงหน่อยนึงก็ถามลิกแล้วเนี่ยไอ้ห่าผมไม่เชื่อตัวผมว่าเอ๊ะมันแตกขิดยังไงแต่วันนี้มีอะไรเยอะนะเจออะไรเจออะไรอีกเจอหลายอย่างวันนี้วันนี้เยอะวัดเก่าแก่วัดโบราณนี่ตอนท่านของปีนั้นผมนอนกันที่แดงเนี่ยนะนกแตกตอนกลางคืนนี่โอ้โหลงมาเป็นฝูงเลยเดินเข้าแถวเลยนะอะไรนกแตกเนี่ยนกแตกอ่ะถามที่แดงดิอยู่กันที่แดงอ่ะแดงก็ถามว่าตะวันแกกลัวไหมบอกเฮ้ยแกไม่กลัวแล้วแกกลัวไหมไม่กลัวเอานอนไปมันก็มาเดินมาที่หัวเนี่ยนกแสกนี่นะนกแสกนี่เป็นนกประมงคลไงถามที่40ตัวนะไม่ใช่ตัวทั้งตัวใครถามที่แดงนี่เนี่ยยังอยู่เนี่ยแกเป็นทางว่าแกโกหกหรือเปล่าผมท้าได้ด้วยก็ไหวนี่หนีกลับบ้านเนี่ยไม่นอนวันที่หนึ่งเราจะมีพิธีกันถ้าใครไม่เชื่อก็มาเจอลุงวันได้ครับลุงวันจะอยู่วัดนี้ประจำนะครับไม่กลัวผีเจอมาแล้วไม่อั้นตั้งตีห้าเนี่ยผมมาแล้วมืดผมถึงจะกลับนะบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนึ่งเอามาเลือกนั่นไปแล้วใครเรียกไหมเดี๋ยวต่อไปก็ติดตามชมครับอาจจะมีสัมภาษณ์เอ๋นรินทร ณ บางช้างณจ๊ะว่าหล่อนมาทำงานทำบุญแบบนี้แล้วหล่อนแฮปปี้หรือว่ามีความสุขขนาดไหนแล้วเจอกันณจ๊ะ